สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนน้ำด้วยจ้ามื้อนี้สิพามากินยังครับมื้อนี้เมนูอย่างปลาหมึกฮะปลาหมึกกี่เสบอย่างหมึกกล้วยโอ้ยโตล่มน้ำครับมื้อนี้เมนูแซ่บๆคือเก่าครับหมึกกล้วยพี่น้องเบิ่งพอดำย่างช่วงนี้เน้นเมนูย่างจักหน่อยเนาะแม่นจ้ะหนวดเป็นหนวดเลยอันปกตินี้เพิ่นสิดึงออกแม่นบ่อันนี้เฮามีไม้เสียบไว้ด้วยครับเพราะว่าจะให้พี่น้องเห็นแบบเป็นโตครับอันนี้ราดน้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วพี่เผ็ดจัดจ้านครับน้ำจิ้มมื้อนี้บรรยากาศจักดีในจักน้อยเนาะมื้อนี้มืดคึมคือฝนน้อยสิลงนี่เลยครับมื้อนี้หนาว2มือ3มือแล้วครับทางพี่ก็ได้บ้านพี่บ้านน้องเฮาหนาวอยู่บ่เนาะทางฝนเนาะฝากให้ด้วยครับเด้อฝากหยังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามนุ่มเบอร์จ้าครับผู้ใดอยากซื้อสิ่งซื้อของก็ทักแชทเข้ามาได้เด้อครับเด้อทางเพจ Facebook ก็ดีบ่ว่าทาง YouTube ก็ดีครับมาบ่ว่าใหญ่ห่างมันหอมแห้งเลยน้ำจิ้มนี่อยากลองชิมออกจังไหมเลยก็ได้ครับนี่หนวดยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่เสียบก้นคนเป็นหนวดใหญ่แห้งเลยมีผักกาดขาวแน่กับผักบัวจักซื้ออีกตามเคยครับข้ามพี่น้องก็ได้จ้ะพี่น้องก็โอ้เจียวไหลมาทั้งนงบุญครับซีฟู้ดมันนี่แดงทั้งตัว นงบุญทอดพวกเป็นปะจ้ะทอดบ่ได้ก็บอกแล้วรู้สึกเป็นน้ำหนักครับมันจะเป็นน้ำมันต้องดึงหมดนี่ตัวใหญ่ต้องใส่ปิ้งเฮืองอยู่ครับติดไหมเอ้ามาเป็นยังนี่แซ่บๆเด้อน้องหุ่นเด้อจ้าอันนี้ขอเพื่อพี่เพื่อน้องปิ้งแล้วๆบ่แม่นว่าใส่สีนะครับมันเป็นสีของมันเองเนาะสีจะออกแดงๆบางคนว่าสีคืองามแท้ปิ้งแบบมันจะออกนั่นนี่แหละครับอู้พอดีเลยกินแน่นอนมันนี่แกมพักเกยร้ายมันนี่เด้อมา3คนคนที่4บ่ได้มานำจับหินได้ซบแดงเที่ยวเซ็ตตะกี้ซบบ่บัดนี้ผักกาดขาวเผ็ดอยู่บ่บ่เผ็ดเลยเอาเบิ่งรถแล้วครับดีตากันบ่เป็นหยังบ่เหนียวมีไข่บ่มีจ้ะบ่มีแล้วผมว่าปลาหมึกผมว่าอยากกินไข่เนาะมันอยากกินไข่ก็จะเอาไข่เป็ดแล้วมาสู่กินว้าเลยไม่ถึงไข่ปลาหมึกจ้ะแซ่บจวดครับมื้อนี้มาพี่น้องมาน้ำลายไหลแล้วเพิ่นว่าไหลลงไปทำยังไงก็เต็มปากจุลูนนะครับวันนี้คนอ้วนบรรยากาศไปได้ครับแคลเฮียเล่มหนึ่งมันบ่ออกมือสาวนี่บ่ยานี่ซ้ำจ้ะให้ทอดออกไข่นู่นทอดเองจ้ะไข่มีไข่ปูคนจอยเมื่อจ้ะเมื่อนี้ให้จักโลกไข่พันโลกจ้ะเบิ่งค่ะลองทางนี้เบิ่งคนหน้าเมื่อนี้คนอ้วนนี่เจ็บแขวเดี๋ยวพอดำกินเพื่อครับอ
หมักยังเหนียวหมักเกลือกรอบแห้งเมื่อนี้น้องระเบิดบอกมานำเลยคือสิไข่เนาะเต็มจะรู้เลยพวยได้แหละโลดแค่ไม่ดีหน่อยเทตานะมีอยู่จ้ะตัวยังไงเนาะแซ่บนาวลายกันจนบุจักสิกินยังแล้วครับก็เลยพี่น้องบอกว่าให้กินแล้วหนาวใส่ปีใหม่รสชาติกะกระขายผักสลัดพอดำระวางผักอันนี้กับผักสลัดอันใดแพงกว่าก็ตัวนี้แล้วครับพอดำบาสิบบาทเป็นไรกำลังซีเบิร์ตจะอันหนึ่งคนจอยเบิร์ตจากตัวแล้วครับต้นอีกตัวที่สองจ้ะโอ้คนอ้วนมาทันเบิร์ตพอโตอยู่เจ็บแขวซื่อจ้ะทั้งเพชรทั้งสมหอมเป็นหอมหอมขิงครับเมนกเป็นเห็ดไทยขิงก็ลาขาก็แดงเฮ้ยขาก็แดงอืมดำมันอะไรมีสิบสีโยกักก็เยอะถามพี่น้องบนพี่น้องมาตอบเอาสเลยแหกพี่น้องหนึ่งนะวุ่นมันไม่มีหรอกตัวนี้ง่ายๆด้วยครับมึงบอกเอาได้ผมกินสามคนเลยแล้วตัวนี้ใส่แจวลายๆไว้ก่อนอย่าหนุนกินผู้เดียวเบิดน้องเอาเลยครับเอาตัวหน่อยก็ได้ด้วยหน่อยจะจ่ายใครกินก็ไปน้ำคือเก่าเลยมึงมาดำพี่ดึงให้สักหน่อยดีตากันคอมเมนต์ยังดอกมันสิเพชรว่าแต่ว่าอยู่ทงหน้ากะขับบรรยากาศดีนั่นนี่แห้งคักเนาะมันเป็นตาจะขึ้นเมื่อเลยเลยครับเย็นสบายเย็นสบายแถมบ่มีแดดแถมบ่มีแดดมื้อนี้เอาอยากเช็ดมือน้ำก่อนแสบบ่คนจอยสุดยอดปลาดบอกบอกฮึสุดยอดปลาดบอกสุดยอดน้องว่ายบอกอยู่แล้วจ้ะวางหนวดนี้มันยังเหนียวเนาะเหนียวเหนียวเหนียวไปว่าติดใหม่นะปั่นกันครับนี่หาดนี่แหละคักแห้งหนวดนี้ไงพยายามดูหุ่นเอาแต่ใจวะดูหุ่นก็น่ารักบอกเป็นไรเองดูหุ่นดำบอกดำหัวไหวเด้ดำเพื่อกันจับกระเซ็นมีลอยมีลอยใครลอยไปเลยคะแนนเยอะนะเราเนี่ยน้องว่าวันน้องว่าเขาก็พอดำวางใดถูกวางเพิ่นว่าสามพ่อเจ้าหุ่นนะดำกว่าพอดำสามพ่อลูกคือหยอกกันดีแท้เพิ่นว่าก็แนวอยู่น้ำกันมาแต่น้อยจนไงครับคำบ่หยอกลูกก็จักสิไปหยอกไปตัวจ๋าอันนี้บ่ได้หยอกจ้ะอันนี้ความจริงแม่นบ่พอดำแม่น
กินไม่ไหวมันจังได้มากินถ้วยกันเอาให้ปลาดำตัวใหญ่แห้งย่างปลาดำบ่อยังจ้ะย่างแล้วก็หั่นบองหั่นบองครับเพิ่นว่าหั่นเป็นบองปลาดำเอาเลือดจัดตัวเดียวมีใครอยู่ได้มึงจองมึงแหละแสบๆกันแล้วกรัมกวางอะไรไม่มีหรือกวางตุ้งบ่แกกวางตุ้งแม่ผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันนะครับเรื่องมันนี่ยังไม่ตายยังตายยังสดอยู่เอาไปเฮ็ดเป็นกับแกงปีใหม่ก็ได้ครับเนาะปีใหม่ก็หม้อแล้วครับข้าวดาวข้าวดาวนี้จะไปไหนดีเพิ่นอยู่เฮือนคือเก่าแล้วยิงหามือเพิ่นว่าอันสวดมนต์ข้ามปีทั้งปีเป็นนอนข้ามปีเพิ่นครับ นอนกับโมเมนต์นอนธรรมดาจ้ะคนทื่อๆ สีแดงๆแล้วนี่อาสิเป็นแห้งพอดีเนาะได้เวลาคนละครึ่งแล้วครับเฟสซีนี่ครับเห็นมากินแบบนางจีนเห็นมาคนจอยคือฝาวกินน้ำนะครับเอานี่พอดำจะเอาทั้งหางเด้อค่ะช่วยกันเออถ่ายแซ่บหมองค้างมันแซ่บพอดำเอาหมองค้างไปแล้วอุ่นเอามังนี่เงินเอาแจ้งเบอร์ก่อนแต่ก่อนเพิ่นว่าพี่น้องบางคนเพิ่นสงสัยเนาะเวลาน้องบุญหัวน้องบุญหัวยังเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นในใจครับพอดำคือลิงบาบูบาดนี้เพิ่นนะครับคือเพิ่นบอกน้องบุญมัดผมมันต้องเข่าควายมันเนี่ยบ่คือบ่คือเลยหึบ่คือบ่คือบ่บ่มีหนังว่ายก็ดีแล้วจ้ะว่าของหนังว่ายมันบ่อันนั้นประเดี๋ยวนะเขามาเป็นอมวยอันนี้เป็นยังก็ท้องเขาควายเอาแสบๆนะครับเอาคนใจคำหนึ่งเอาพระดำเอาอีกคำหนึ่งพอแล้วหลาดอันน้ำจิ้มคักเพิ่มความซาใจเพิ่นว่าเบิดบ่มีอีกไหมเนาะมีอีกชูได้บ่ชูได้จ้ะโอ้เก่งกว่าพอดำมาอิ่มแล้วพอดำเอ้าแสบๆผักพี่ตอนน้องเฮาครับแต่ละมือแต่ละเว้นจักสิกินอย่างแล้วเห็นบ่จ้ะพี่น้องยังให้กินยังให้เบิ่งกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ก็ได้เด้อครับเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้กะฝากไว้ซ้ํานี้แหละครับบ่ว่าสิเป็นทั้งไข่ทั้งแคบหมูทั้งกระเทียมโทนพอดำกันยังขายคือเก่าเด้อครับพี่น้องท่านใดสนใจไข่บ่มีปลายทางแคบหมูนี่ปลายทางให้ครับแคบหมูเอาเป็นว่าทักทายกันเข้ามาครับตัวก็ได้ครับตัวว่าซื้อของแน่ซ้ํานี้ก็พอแล้วครับพอได้มีแห้งดีใจเนาะเพิ่นบ่ซื้อซอยก็ดีเอาเป็นว่ามื้อนี้กะฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้ซ้ํานี้นะครับเนาะเบิ่งเลยเวลาพี่น้องมาหลายนาทีแหละกะขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับ
อยากได้ยังให้นางคิดเอานอนเอาครับเดี๋ยวสิ่งนั้นกับสิมาเองเพราะว่าทุกคนเฮามันก็ต้องมีความฝันครับว่าฝันจะเป็นจริงกระทึกรางวัลที่1แล้วครับมันจังสิได้หลายแน่ เอาเป็นว่ามื้อนี้เอาไว้ซะมีเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ